โครงการดีๆนะคะของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าเหมือนได้สามีใหม่เพราะสามีเลิกเล่านั่นเองนะคะโครงการดีๆโครงการนี้เนี่ยนะคะอย่างที่น่าเรียนให้ทราบนะคะจัดขึ้นโดยมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลร่วมกับภาคีเครือข่ายค่ะก็ได้จัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าครบพรรษาตอนเหมือนได้สามีใหม่เพราะสามีเลิกเล่านะคะทางด้านนางสาวจรีศรีสวัสดิ์ฝ่ายส่งเสริมภาคีเครือข่ายหญิงชายก้าวไกลได้กล่าวนะคะว่าทางผู้จัดเนี่ยนะคะได้ไปทำการสำรวจคู่รักแล้วก็ผู้ที่แต่งงานแล้วจำนวน 1,300 ตัวอย่างทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะพบเลยนะคะว่าผู้หญิงไทยมีสามีหรือคนรักที่มีพฤติกรรมดื่มเหล้าสูงถึง 71.6% และ 22.8% บอกว่าคนรักหรือว่าสามีของตัวเองเนี่ยเคยดื่มเหล้านะแต่โชคดีที่เลิกแล้วและมีเพียง 5.6% เท่านั้นที่บอกว่าสามีหรือว่าคนรักของตัวเองเนี่ยไม่เคยดื่มเหล้าเลยและปัญหาที่พบในครอบครัวหรือว่าในเรื่องของคู่รักเนี่ยนะคะที่ฝ่ายชายเนี่ยดื่มเหล้าก็คือปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็ด้านจิตใจเลยทีเดียวนะคะฝ่ายชายมีอาการก้าวร้าวบางทีก็บังคับให้มีเพศสัมพันธ์นอกจากนี้เนี่ยสุขภาพของพวกเขาเนี่ยนะคะก็ยังย่ำแย่อีกด้วยและหลายๆครั้งเนี่ยปัญหาในเรื่องของสุขภาพที่เกิดเพราะว่าอะไรเพราะดื่มเหล้าแล้วไปประสบอุบัติเหตุและที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็คือมีเรื่องปัญหาหนี้สินเข้ามาซ้ำเติมด้วยนะคะจากการสำรวจยังพบด้วยนะคะว่าสามีหรือว่าคนรักที่มีปัญหาในเรื่องของการดื่มเหล้าเนี่ยนะคะจะทำให้เกิดอาการขาดสติแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะแล้วก็ภรรยาหรือว่าคนรักเนี่ยจะเกิดความรู้สึกที่ตึงเครียดแล้วก็ท้อใจในชีวิตอย่างมากแต่นะคะในการสำรวจเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้หญิง 8.4%แก้ปัญหานี้ยังไงรู้ไหมคะลูกก็มาดื่มเหล้าไปชดเลยทำให้ปัญหาครอบครัวเนี่ยคะหรือว่าสภาพครอบครัวเนี่ยแย่ลงไปอีกทางด้านคุณเจเดชชาววิไลผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลนะคะกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ชายหลายหลายคนมีความเข้าใจผิดว่าการดื่มเหล้าเป็นการแสดงถึงความเป็นชายทำให้พวกเขาเนี่ยหันเข้าหาเหล้าดังนั้นวิธีการแก้เนี่ยนะคะก็จะต้องแก้จาก เปลี่ยนความคิดนะคะความคิดเดิมๆที่คิดว่าดื่มเหล้าเป็นเรื่องของผู้ชายดื่มเหล้าเป็นการแสดงความแข็งแกร่งการดื่มเหล้าเป็นเรื่องของความเท่อันนี้จะต้องเปลี่ยนความคิดของผู้ชายหลายๆคนซะแต่วิธีการเปลี่ยนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอย่าว่าอย่าตำหนิให้พูดดีๆพูดอย่างสุภาพแล้วก็ให้กำลังใจกันและสำหรับใครที่ติดเหล้าไปแล้วเนี่ยนะคะอย่าพูดซ้ำเติมจะต้องให้วิธีเนี่ยนะคะใช้วิธีในเรื่องของการอธิบายแล้วก็ให้กำลังใจกันเอาอย่างนี้เราไปฟังเสียงของพี่เจเด็ดกันดีกว่าเชิญเลยค่ะนี่เราแก้ปัญหานี้เรามีชุมชนนำร่องอยู่ทั้งเมืองและชนบทเนี่ยประมาณ8จังหวัดนั้นเราเชื่อว่าคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนเลวถูกไหมฮะเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้เราก็ไปทำงานโดยเรามีสามารถเนี่ยไปทำงานบางทีกับผู้ชายโดยมองว่าเฮ้ยคุณสามารถเปลี่ยนได้คือผู้ชายหลายคนที่เขามีความทุกข์เนี่ยเขายิ่งคนไปตอกย้ำว่าเขาเป็นคนไม่ดีคนเลวเนี่ยเขาจะยิ่งแก้ปัญหาไม่ได้อันเราก็ลงไปคุยอันที่สองเนี่ยเราก็ใช้กระบวนการฝึกอบรมให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วนอกจากเลิกเหล้านี่นะคุณต้องมีทัศนคติในการมองปัญหานี้แบบใหม่ก็คือว่าต้องให้เกียรติผู้หญิงต้องทำงานบ้านดูแลลูกอะไรเงี้ยเราก็เห็นผู้ชายหลายคนเราก็ปรับเปลี่ยนกรณีของอาสาสมัครเราหลายคนเนี่ยบางคนเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะเปลี่ยนได้เลยแต่อาสาสมัครของเราหลายคนลงไปช่วยจนทำให้เขาเปลี่ยนได้เพราะว่าจริงๆมันไม่ได้มาจากเรื่องค่านิยมอย่างเดียวมันมาจากเรื่องการโฆษณาถูกไหมฮะการโฆษณาของบริษัทเล่าเนี่ยทำให้ทุกคนเข้าใจงั้นเราก็ต้องมีพื้นที่หรือไปบอกกับเยาวชนบอกกับคนใหม่ว่าจริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นต้องดื่มเหล้าคุณสามารถมีความสุขได้หรือสามารถทำให้คุณดูมีคุณค่าได้การมีคุณค่าไม่จำเป็นต้องไปดื่มเหล้าพอมีต้นแบบอย่างเงี้ยคนในชุมชนก็อยากเป็นแบบนี้เขาก็เปลี่ยนกันทั้งหมดมันก็เปลี่ยนทั้งชุมชนได้แต่เพียงว่ามันต้องเริ่มจากคนที่อยากจะเปลี่ยนก่อนแต่ก็อยู่ดีเราไปทำรณรงค์แค่อย่างเดียวทำแค่เทศกาลเปลี่ยนไม่ได้เราต้องทำงานลงแบบต่อเนื่องจนวันหนึ่งชุมชนมันเปลี่ยนได้นะครับค่ะนอกจากนี้นะคะเรามีเรื่องราวของครอบครัว2ครอบครัวที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็ได้เห็นการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวของพวกเขาอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะคะครอบครัวแรกนะคะเป็นครอบครัวของคุณจัญญาทิตาและคุณบุญศรีโจมโนนะคะจากจังหวัดเชียงใหม่คุณจัญญาฝ่ายภรรยานะคะ
ล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยสามีของตัวเองติดสุราอย่างหนักนอกจากนี้เนี่ยยังติดการพนันด้วยนะเล่นทั้งไพ่เล่นทั้งไฮโลแล้วก็ชอบเที่ยวเตร่แล้วก็ชอบไปคล้องแวะกับยาเสพติดอีกด้วยดังนั้นเนี่ยเงินที่ได้จากอาชีพรับจ้างแล้วก็เร่ขายของเนี่ยนะคะก็เลยหมดไปกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็หมดไปกับเหล้าด้วยนอกจากนี้เนี่ยนะคะสามียังใช้ความรุนแรงในครอบครัวทุบตีภรรยามีลูกก็ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้เพราะว่าไม่มีเงินจะเลี้ยงนะคะต้องเอาลูกของตัวเองเนี่ยไปยกให้กับพี่สาวเพื่อให้พี่สาวช่วยเลี้ยงนอกจากนี้ครอบครัวยังมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีญาติพี่น้องช่วยเหลือเพราะว่าเคยช่วยแล้วแต่สามีก็เลยเขาเลยพูดง่ายว่าหันมาช่วยแล้วแต่ไม่ปรับปรุงอ่ะเขาก็เลยเลิกช่วยไปจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยนะคะมามีลูกอีกคนหนึ่งเป็นลูกคนที่สองประกอบกับสามีก็ป่วยเป็นโรคตับเพราะว่าดื่มสุราหนักจึงทำให้สามีเนี่ยเริ่มคิดได้แล้วก็คิดว่าจะตั้งใจเลิกเหล้าก็มีการเข้าค่ายกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลได้เรียนรู้และทำกิจกรรมจนสามารถเลิกเหล้าได้ถาวรซึ่งจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยนะคะสามีของเธอเนี่ยเลิกเหล้ามาได้14ปีแล้วเมื่อเลิกเหล้าก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีเงินทองเพิ่มขึ้นใช้หนี้หมดแล้วด้วยนะคะแล้วตอนนี้สร้างบ้านใหม่แล้วภรรยาบอกเลยว่าได้สามีใหม่ที่ดีขึ้นแล้วก็ลูกได้พ่อใหม่ที่ดีขึ้นด้วยค่ะอีกครอบครัวหนึ่งไหมนะคะเล่าเป็นตัวอย่างให้ฟังอันนี้คือครอบครัวของคุณมณีเอกศรีนะคะอายุ49ปีก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้มีโอกาสมาร่วมนะคะโครงการนี้เช่นกันเธอบอกเลยนะคะว่าครอบครัวเนี่ยนะคะมีอาชีพเป็นพนักงานโรงงานอยู่ในจังหวัดนครปฐมเธอเล่าว่าก่อนแต่งงานเนี่ยนะคะสามีเนี่ยขยันมากเลยขยันทำมาหากินไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่นะคะกระทั่งเกิดปัญหาสามีไปถูกโกงเงินจากการเล่นแชร์ทำให้เขาเนี่ยทั้งผิดหวังทั้งเสียใจคราวนี้สามีก็เลยหันไปพึ่งเหล้าตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนทุกวันนอกจากนี้เนี่ยในเวลาต่อมาไม่ยอมกลับบ้านไม่สนใจลูกเมียแล้วก็มีการกู้หนี้ยืมสินมาดื่มเหล้าด้วยเขาบอกอีกด้วยนะคะว่าบ่อยครั้งเมาแล้วขับรถจักรยานยนต์จนเกิดอุบัติเหตุต้องพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็นอนโรงพยาบาลหลายครั้งทั้งยังต้องหาเงินมาชดใช้ค่าเสียหายให้กับคู่กรณีนะคะจึงทำให้หนี้สินในครอบครัวเนี่ยเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆและต่อมาก็เกิดมีปากเสียงกันในครอบครัวทุกวันจนภรรยาเนี่ยอายคนรอบข้างและเกิดใช้ความรุนแรงในครอบครัวด้วยสามีก็ทำร้ายร่างกายรุนแรงที่สุดเคยทำไงรู้ไหมเอาเลื่อยเนี่ยค่ะมาเลื่อยหูของเธอจนเลือดอาบเลยนอกจากนี้ก็เคยใช้ของแข็งนะคะมาตีจนเธอเนี่ยต้องถูกเย็บ4เข็มชีวิตลำบากมากเลยในช่วงหนึ่งเนี่ยต้องหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูก2คนดูแลสามีแล้วก็ยังต้องหาเงินเนี่ยนะคะมาเขาเรียกว่าใช้หนี้ที่สามีตัวเองเนี่ยก่อขึ้นด้วยการทำงานจากโรงงานซึ่งก็ได้เงินเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นเองยังไม่พอหลังไปทำโรงงานเสร็จเนี่ยต้องไปขายก๋วยเตี๋ยวจนถึงตีสามเหนื่อยมากแต่ตอนนี้สามีเลิกเหล้าแล้วก็เรียกว่าได้สามีคนใหม่กลับมาเลยทีเดียวแต่เป็นสามีคนเดิมนะคะก็เลิกเหล้ามาได้9ปีแล้วนะคะตอนนี้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นสามีกลับมาทำงานหาเงินและที่สำคัญได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าแล้วเลิกเหล้ามันดีอย่างนี้นี่เอง